นี้8โมง19นาทีนะครับผมนัดกับเพื่อนๆไปเกาะเกร็ดนะก็เดี๋ยวนัดกับเพื่อนไว้ประมาณ8โมงครึ่งนะครับมาก่อนเวลานิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นทางไปท่าเรือข้ามไปเกาะเกร็ดนะครับวัดเขาก็เปิดแต่เช้าเหมือนกันนะจริงๆเหมือนผมไม่เคยมาเวลานี้เลยนะ8โมงนี่ตุ๊กตาเรียกฝนตุ๊กตาไล่ฝนน่ะหรอเรียกฝนสิเรียกฝนหรือไล่ฝนเรียกฝนไล่ฝนอ๋อไล่ฝนน่ะตกลงคนที่เถียงผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไล่ฝนหรือเรียกฝนนะใครรู้บอกหน่อยนะก่อนข้ามเกาะเกร็ดจะต้องซื้อหมวกเอามีโบไหมมีโบนี่เด็กน่ารักดีพี่โดเรมอนด้วยโอ้เดี๋ยวเราจะรอเรือแล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้แต่ก่อนรอเรือคือรอเพื่อนก่อนนะครับเดินไปดูท่าเรือก่อนนะเดินออกทางซ้ายไหมเป็นไงอาเดินได้เนาะอันนี้นะถ้าเรือเขาทำใหม่อ่ะแบบดีอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้มานานมากเลยเนี่ย มีเป็นทางเดินตรงนี้ด้วยอ่ะตอนเย็นๆบรรยากาศน่าจะดีนะกำลังแล่นตรงแม่น้ำตรงหน้าเกาะเกร็ดนะครับทำท่าน้ำนะครับจนถึงสะพานพระราม4เลยนะฮะตรงขวาคือปากเกร็ดใช่ไหมฮะทางซ้ายก็คือถนนตรงราชพฤกษ์นะครับเรือข้ามฟากมาแล้วนะครับขับไปเรือข้ามฟากกันนะครับคนละ3บาทนะครับนะคะจะ3บาทมีเรือนำเที่ยวด้วยนะครับคราวนี้เลยผมเลือกเดินทางซ้ายก่อนนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวในสวนนะครับดีแวะกินข้าวตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูเพื่อนผมการให้อาหารปลาตกบนเรือตกบนเรือปลามันโดดขึ้นเรือไม่ไหวแล้วกินข้าวหมูแดงไปกันต่อนะครับมีบ้านเล็กที่หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะตรงนี้มันจะมีเหมือนให้ถ่ายรูปอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นคูน้ำนะ เป็นทางเดินน้ำนะใช่บัวอันนี้ที่มากินแล้วก็ฝนตกด้วยใช่ไหมฝนตก ติดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงผมพาเพื่อนมาเดินเล่นในสวนนะครับลักษณะก็เป็นสวนแหละก็ทำเป็นสะพานปูนนะครับมันยกขึ้นไม่ได้ตรงนี้สามารถไปได้อีกแล้วออกทางวัดไผ่ล้อมได้นะครับแต่ผมเลือกกลับทางนี้กลับไปทางวัดนะครับ
างท่าเรือเย็นมากเลยฮะอยากอยู่ก่อนสักพักหนึ่งลมมันเย็นนะดูดิดูใบไม้เดินเลี้ยวซ้ายมานะครับต่อเข้าไปในวัดนะครับพี่กบเดินไปดูตรงนี้มีท่าเรือด้วยนะไปปากเก็ตนะครับ10บาทนะตรงนี้ท่านี้ร้อนๆชุดนี้ค่ะกี่ชิ้นครับ5ชิ้นค่ะแล้วมันก็10คนนะ5คนเลยไม่ต้องหมูหิ้วไม่ต้องเดี๋ยวจ่ายคนละชิ้นก็หมดหมาหยิบยางหมาเลี้ยงนะครับคนละชิ้นนะขนมตาลนี่เอาไหมเอาเลยกันหน่อยหยิบไปเลยเคี้ยวอย่างเดียวน้ำจิ้มอยู่ด้านในนะจ๊ะขอลูกเดียวได้ไหมได้แต่ลองกินดูพี่มีสอนทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยจับดินก้อนก้อนเข้ามาจับขึ้นมาสีดำเขาเลือกลงควันส่วนแกลบเหลืองเมื่อเผาแล้วกลายเป็นขี้เถ้าเราไม่ทิ้งค่ะเอาวันนี้เผากับตัวนี้จะออกเป็นสีเทาคือควันบุหรี่คราวนี้ส้มก็ส้มอย่างเนื้อในดำก็ดำอย่างเนื้อในเทาอย่างเนื้อในไม่มีอะไรแข็งแรงกว่ากันแข็งแรงเท่ากันหมดนะคะถ้าเราปั้นเป็นถ้วยแก้วกาแฟแบบนี้ใช้ดื่มได้จริงเข้าไมโครเวฟได้เดินไปดูกันนะหาดูได้เป็นเตาโบราณอันนี้เป็นร้อยปีละเหลือที่เดียวบนเกาะเกร็ดที่ยังใช้งานจริงๆณปัจจุบันนี้ได้เรื่อยๆและลูกค้าชอบมากทั้งคนไทยและต่างชาติลายอย่างที่บอกคือแกะมือหมดอันนี้คือที่ใส่เทียนหอมใส่กำยานใส่การบูนคนไทยใส่พระธาตุใส่ของมงคล นี่นะพี่นะนี่คือมือหมดทั้งใบมือสั่น อันนี้จริงๆคือทรงหยดน้ำแต่นักท่องเที่ยวตั้งชื่อเองว่าหยดเงินหยดทองบางคนไปใส่ของมงคลใส่ของปู่ย่าตายายก็ได้ใส่พวงมาลัยได้อันนี้ก็คือที่หม้อจิ้มจุ่มนะครับคุณลุงปั้นเมื่อสักครู่นะครับเขายกมาเตรียมจะเข้าเตาเผานะครับเตาเผาอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับมีเตาเดียวในเกาะเก็ดราคา 6,500 จริงนะพี่นุช 6,500 เจอที่ปู่กับเมื่อกี้แล้วนี่ 5,200 อันนี้ตัวนี้จะปั้นยากจะเป็นทรงแบบโบราณ
คือเมื่อปั้นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ผู้หญิงเราเอานิ้วสอดลงไปเมื่อปั้นแล้วอย่างที่ลุงปั้นเมื่อกี้เราจะใช้นิ้วดันออกมาให้มันเป็นปูเป็นร่องๆดันดินออกมาเปรียบเทียบว่าอันนี้คือปูทุเรียนนนท์ความอุดมสมบูรณ์ส่วนขานี่คือขาสิงเกี่ยวกับอำนาจบารมีนะคะนะแล้วเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือของจังหวัดนนท์เขาก็เลยได้รับเป็นตราประจำจังหวัดหม้อน้ำประจำจังหวัดนนท์เวลาถ้าพี่ไปติดต่องานหรือทางสารการเวลาเขาประทับตาเนี่ยจะประทับเป็นโลโก้ตัวนี้เป็นตราประจำจังหวัดนนท์พี่ครับเตานี่ทางเข้าของเตาอยู่ตรงไหนครับจะติดสังกะสีไว้ของอยู่ในเตาประมาณครึ่งเตานะเพราะว่าเอาของเข้าไปเรียงกันตั้งมาได้2วันแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มไม่เต็มหมายถึงว่าต้องใช้ของปริมาณเยอะๆแล้วเนื่องจากว่าหน้านี้บางทีฝนตกเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยเกิดน้ำหยดยังไม่เผาเดี๋ยวมันมันเสียหายก็เลยเอาเข้าไปเลี้ยงนี่คือไม่มีชั้นวางของเป็นโมงโล่งๆต้องเลี้ยงแต่หัวเตาจนถึงหลังคากินไหมกินไหมจะนั่งกินคนละจานหรือคนละถ้วยครับจะนั่งกินข้างกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16ลุยน้องอันนี้ไป2คนร้านเนี่ยลืมไปนวดอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่4ชิ้นเท่าไหร่ฝั่ง20ฝั่ง20นี่ร้านนึงนะครับเลยร้านคาร์บอยมาวีอาร่าอะไรพี่เดี๋ยวขอดูหน่อยแต่มันเป็นไม้เป็นไม้วีแล้วไม่เป็นไฟฟ้าแต่ติดมันดีพลาสติกอะจ๊ะลดการขาดเหลือชุบชุบนะครับคือได้กล่องเลยโอ้ลมเย็นต้องถอดเสื้อผ้าป่ะแช่เท้ามันของเที่ยงนะครับเครื่องแช่น้ำสมุนไพรเอาส้นเท้าลงก่อนส้นเท้าลงก่อนนะส้นเท้าลงก่อนนอนไหมแต่ไม่ลงมันไม่เที่ยงไอ้เช็ดที่เราเป็นน้ำร้อนอันนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะเครื่องมะกรูดมะกรูดตะไคร้ใบเตยแล้วก็ผงแช่เท้าแล้วก็ใบมะกรูดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอุ่นๆค่ะอุ่นๆดีใช่ไหมค่ะห้าคนครับอันนี้หรอถ้าพวกอาหารก็จะมีส้มตำด้วยนะไก่ทอดสมุนไพรข้าวเหนียวมาละก๋วยเตี๋ยวหลอดนะส่งเพื่อนน่ากินเลย
องนะอันนี้ไก่กับข้าวเหนียวนะครับชุดหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดทอดนะครับเพราะทำยังไงอ๋อทอดก็คือตัวเกี๊ยวนะเขาจะนาปัญหาน้ำจิ้มเอาเส้นไปทอดไอ้ถุงทอนทอดนะครับ20 บาทเองเป็นกระทองลอยแก้วนะครับแล้วก็อีกจานหนึ่งจะเป็นลูกตาลกับเป็นลูกตาลนะก็แบบบ้านๆดีนะตาลเชื่อมสรุปมีคนสรุปให้แล้วนะครับเป็นไล่ฝนใช่ไหมครับขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบ